บอกตรงๆนะพ่อไม่กลัวเลยนะเนี่ยตีไข่ก่อนจริงๆแม่เป็นคนทำไข่เจียวอร่อยมากมัสตาร์ด5ช้อนซอสภูเขาทอง10ช้อน10ช้อนก่อนเขียนอ่ะหมั่นไส้ตอนให้โย5ช้อนอีกแล้วป้าไงนี่ไข่เจียวหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยเนยถั่วถั่วดินเปียกเปียกแครอทไว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆแนะนำกันมาว่าอยากจะเห็นพ่อกับแม่ท้าทำไข่เจียวจับฉลากวัตถุดิบก็จะมีทั้งวัตถุดิบที่ไข่เจียวอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ไหมบอกอะไรมีอะไรบ้างมีวุ้นอ่ะมาอ่ะมีเรามีนะคะอ่ะอันนี้นี่จะมีเห็ดเข็มทองหอมใหญ่มะเขือเทศอันนี้ก็ดูปกติเนาะแครอทต้นหอมแล้วนี่คืออะไรอ่ะมะเขือลูกเล็กๆอ่ะมะเขือเปาะไม่ใช่น่ารักมะเขือเปาะน่ารักดีอ่ะกินกับน้ำพริกอร่อยนะพ่อชอบแต่แม่ชอบกินอะไรอยู่ในแกงแต่กับไข่เจียวยังไม่เคยนะไส้กรอกไส้กรอกชีสด้วยนะแล้วก็เริ่มมาที่มีพริกอันนี้ของคุณพ่อเลยค่ะพริกบอกตรงๆนะพ่อไม่กลัวเลยนะเนี่ยที่ไล่มาเนี่ยปีโป้อันนี้ของเชอร์แตมจริงๆมันก็คือของกินนะเนาะถ้าอร่อยนะจะไม่ทำให้เชอร์แตมกินนะไข่เจียวปีโป้เพราะแตมจะต้องกินข้าวง่ายขึ้นต่อมาเรามาถึงที่ซอสนะคะซอสถั่วเหลืองปกติก็ต้องใส่เนาะอร่อยน้องส้มใส่ชูอาจจะเป็นสูตรใหม่ที่เราชอบมัสตาร์ดนะคะวาซาบิถ้าจะอร่อยแม่ก็ว่ายังอร่อยนะแน่ช็อกโกแลตและอันนี้ของโปรดแม่เนยถั่วค่ะของเปิดแม่กับเชิดแตงกติกาก็คือเหมือนเดิมจับฉลากจึ๊กๆๆกี่อันดี5อันได้จับฉลากคนละ5ส่วนผสมทำไข่เจียวกันไข่มีกี่ฟองคนละ2คนละ2ฟองทำเสร็จแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็กินทีนี้ในฉลากเนี่ยจะมีคะแนนด้วยอีกแล้วอีกแล้วก็คือทำเสร็จแล้วเนี่ยรวบรวมคะแนนใครที่ได้คะแนนเยอะกว่าเนี่ยมีสิทธิ์เลือกว่าจะกินของตัวเองหรือกินของอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะน่ากินแค่ไหนสิ่งที่เราขายไม่ได้นะคะก็คือไข่ไข่แจกไปเลยแจกไข่ตีไข่ก่อนตีไข่ก่อนพ่อแค่นี้เข้าครัวนี้นับครั้งได้เลยนะฮะ3ปีครั้งนี่คือนับแล้วที่บ้านนี่มีครัวนะครับทั้งครัวครัวในครัวนอกครัวในครัวนอกแต่ไม่เคยทำเลยนี่แต่ดูฝีมือพ่อตอกไข่ซะก่อนเห็นไหมแต่รู้ว่าเป็นมืออาชีพเอาไข่คือตอนสมัยเรียนเนี่ยกินไข่กินไข่เยอะนั่นหมายถึงครูให้ครูให้ไข่ซะเยอะเลยดูทอดตีไข่จริงๆเราถ้าเราใช้เครื่องปั่นนั้นเอามาปั่นไข่เลยก็น่าสนุกนะเครื่องปั่นอะไรก็ที่เราปั่นกันครั้งก่อนไงมาลองดูกันดีกว่าว่าพ่อกับแม่นี่ใครจะทำไข่เจียวได้น่ากินจริงจริงแม่เป็นคนทำไข่เจียวอร่อยมากแล้วพวกส่วนผสมพวกนี้ที่มันต้องใส่ไข่อยู่แล้วเนี่ยทำไมอ่ะมันก็ต้องจับฉลากใช่ไหมถูกคือถ้าเราจับไม่เจอนี่เราก็ไม่มีสิทธิ์ถูกใส่ส่วนผสมเลยอ่ะใช่ดูจากท่าตีแล้วก็นี่มาลุยไข่ก่อนไข่เรียบร้อยแล้วฟูแล้วไข่ก่อนไข่ก่อนมาปล่อยชุบใครชนะหยิบก่อน1 2 3แม่ไม่ออกกระดานแล้วใช่สิคนเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เราชนะเป็นคนเลือกไว้ให้ใครหยิบก่อนอ๋อเหรอโอเคฉลากเยอะมากเลยนะมีคะแนนด้วยน้ำส้ม5ช้อนใครเขาทำไข่เจียวกันใส่น้ำส้มตั้ง5ช้อนแล้วมันจะพอไหมเราว่าหมดนี่แหละป้าไงห้าช้อนอะไรช้อนนี้โอเคโหนี่ไข่เจียวหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยฮะแค่นึกก็แสบท้องแล้วอะสองไม่เอาพริกป่นมาด้วยเลยเออลืมสามก็มีพริกที่หนูให้โยไงสี่ห้าแต่จริงๆแล้วสูตรของการทำไข่เจียวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพ่อเคยอ่านเจอนะเขาให้ใส่น้ำส้มใส่ชูนี่แหละลงไปนิดนึงแต่แค่หยดหรือสองหยดจริงเหรอไข่เจียวมันจะฟูขึ้นเหรอเคยได้ยินแต่น้ำมะนาวเออนั่นแหละมันเปรี้ยวๆคงจะมีรสมีส่วนผสมที่เป็นกรดเหมือนกันจับมาแล้วจ้าขอให้อร่อยเถอะ
ไส้กรอก2ชิ้นเนี่ยได้ไส้กรอกน้อยไปไหมอ่ะกะว่ากลัวคุณพ่อได้ไงไม่อยากให้ได้เยอะเหมือนไส้2คะแนนอยู่ไหนเนี่ยมีเสร็จมีไส้กรอกไม่เห็นมีคะแนนเลยมีหันหลังสิมีคะแนนอยู่ข้างหลังแม่เขียนคะแนนไว้ข้างหลังไส้กรอก2ชิ้นชิวๆโอ้ท่าทางคันนี้ของแม่จะเลิศอ่ะปายกซอสภูเขาพร้อม10ช้อนมันเป็นคนจัดจ้านมากค่ะเพราะเป็นคนที่แบบชีวิตมีรสชาติเอาไปปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทำไข่เจียวโอ้ยแต่เพราะว่าโอเคนะ10ช้อนนะแต่10ช้อนนี่มันเค็มไปนะ3 4 5หมดครัว6 7กลิ่นมาถึงนี่แล้วว่ะ9ทอดทีนี้ได้กินทั้งหมู่บ้านที่หลังเขียนอย่างนี้นะว่า10ช้อนเนี่ยเหลือไว้ในนั้นที่เหลือเอามาลงในนี้เฮ้ยเหม็นน่ะเอาละกลิ่นนี้ใหม่แล้วอ่ะแม่เคยบอกนะมันอร่อยมากแต่บอกอาการกินน้อยๆข้างหลังๆนี้พอจับฉลากนี่แย่ตลอดแม่อยากให้ใส่เกงโชโก้อีกแล้วมาอีกแล้วเกงโชโก้ใส่ซอสให้5ช้อนใส่ซอสอะไรใส่ซอสให้โย5ช้อนซอสอะไรซอสภูเขาสิอีกแล้วไม่พอโอ้ไข่ขมูนี่ว่าพ่อเค็มรู้รสชาติหมดเลยอ่ะ15แล้วอ่ะนี่ไข่โยเท่ากับ3ฟองแล้วมั้งหรอวะ2 3หือ4ขอร้องเถอะใครจะกินชามเนี้ยหือหือตายละมันคือซอสทอดอ่ะตายโยหมดของไม่น่ากินแล้วอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะเรา2โย2แล้วอุ๊ยจะเสร็จแล้วของแม่ถ้าทางของแม่จะกินได้ขออย่าเอาช็อกโกแลตมาแล้วกันเนยทัวขอบคุณเลยกี่ช้อนแม่บอกเนยทัวทัวนี่เปียกแขนหรอเนยทัวตรงนี้ไม่รู้ลงไปในนี้อีกเท่าไหร่กี่ช้อนได้ถั่ว3ช้อนเมื่อวานแม่เพิ่งใส่บาตรแม่คงโชคดีโอ้โหกินให้อร่อยเลยนะพ่อว่ามันทอดยังไงก็ไม่ฟูแม่ว่าพ่อได้สูตรใหม่อ่ะ2พ่อว่าทอดยังไงก็ไม่ฟูโอ้เสียดายเนี่ยของโปรด8 3แย่แล้วตายแล้วนี่แย่แล้วไว้ปิดปากมุกนะผ่านไม่ได้เลยแต่เราตลอดเป็นที่สุดโอ้มีความสุขแล้วช่วงนี้บักสมวาซาบิ1ช้อนรับได้ขอให้พ่อจับฉลากเลยขอให้พ่อคะแนนเยอะทีเถอะโอ้จริงด้วยโอ้น้องมาขอให้พ่อคะแนนเยอะทีเถอะเห็นไหมเฮ้ยนี่มันรู้ว่าตายโอ้ทำไมแม่คิดว่าแม่จะได้กินของตัวเองล่ะโอ้ยนี่นะคะวาซาบิ1ช้อนโอ้เพราะว่าไข่เจียวกับวาซาบิซ่าแน่นอนจริงๆพ่อว่าของแม่ก็ยังน่าอร่อยอยู่ดีนะถูกถ้าเทียบกับของโยพ่ออยากจะได้อะไรของแม่ยังเป็นไข่สวยงามอยู่เลยอยากได้ช็อกโกแลตอีกเหรอมาพ่ออยากจะได้ของแม่ไม่ให้อะมาสาดห้าช้อนเฮ้ยเป็นคนที่แบบว่ารสชาติเข้มข้นอ่ะตอนนี้ไข่เจียวพ่อแทบจะเป็นซุปอยู่แล้วพ่อโอ้โหมันหกห้าหรือหกมันเป็น5แล้ว6ไงไม่รู้จักเหรอ5 6อ่ะเขาให้ใส่5แม่บอก6มัน6ต้นหอมหมดเลยหมดเลยก็ยังโอเคนะดูชีวิตดีดูของพ่อใกล้ๆพ่อว่ามันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่ามันอุ๊ยนี่ของแม่น่ากินมั้ยล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะหอยแม่ได้กินอันนี้เหรอพริกหมด นี่มันเขียนโหดมากเลยตอนเขียนอ่ะหมั่นไส้อยากให้พ่อกินอ่ะดูสิทุกสิ่งที่แม่หมั่นไส้แม่เขียนไว้พ่อจับได้หมดเลยอ่ะ
มันไม่ใช่แล้วว่าอันนี้คะแนนนิดเดียวเองอ่ะมันปีโป้ชมพูสีเขียวปีโป้ก็ยังดูใสๆได้ยังดูแบบว่าเทียบกับอันเนี้ยเทียบกับอันนี้แม่ก็ใช้ได้อยู่นะนี่น่ารักน้องแนงน้องแนงมีปีโป้รออยู่2อันของพ่อนี่มันไม่ควรจะอยู่ในชามมันควรจะอยู่ในส้วมอ่ะเกลียดอ่ะทำไงดีอ่ะจะนับคะแนนแล้วดิครบแล้วว่าอีน่าเกลียดอ่ะนับคะแนนเดี๋ยวก่อนสรุปส่วนผสมกันก่อนพ่อได้มาสตาร์ท5ช้อนนะครับซอสภูเขาทอง10ช้อนน้ำส้ม5ช้อนพริกหมดเลยเนยถั่วแต่ละอย่างมันไม่ใช่เลยสักอย่างของแม่มีอะไรไส้กรอก2ชิ้นต้นหอมหมดเลยวาซาบิ1ช้อนปีโป้สีชมพูสีเขียวใส่ซอสให้พ่อ5ช้อนของแม่ชิลมากเลย ไม่มีรสชาติด้วยอ่ะอ๋อวาซาบินับคะแนนกันนิดขอให้พ่อเยอะกว่าไม่อ่ะเท่าไหร่นับอ่ะให้แม่นับก่อนให้แม่นับก่อนอ่ะดูสิค่ะโอ้5เป็น10แล้วนะ10 11 1115 15 15พี่ปอย3 4เป็น7 8 9 10 11โอ้ยช่วงหลังๆเราโชคดีเนาะไปทอดไข่กันดีกว่ามาทอดไข่กันนะคะดูหน้าตานะของแม่นะดูเป็นไข่เจียวฟุ้งฟิ้งน่ารักมากเลยอ่ะแม่คิดว่าควรจะทอดของแม่ก่อนค่อยดูค่อยทอดไข่เจียวนรกของพ่อของพ่อนี่มันควรจะอยู่ในซ่วมมากกว่าพ่อเราจะกินยังไงเสียงรบกวนหน่อยนะครับข้างบ้านกำลังทำอยู่โอ้โหของแม่นี่ไข่เจียวโอ้ของแม่นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหรอกน่ากินอ่ะเราฝากท้องไว้ได้โอ้ยหรอถ้าจะเป็นเซียนแล้วนะเมื่อกี้โอ้ใช้ได้อ่ะเฮ้ยปีโป้ปีโป้ปีโป้สุกยังปีโป้ไม่ปีโป้ยังไม่สุกไหมยังไม่ได้หัดอยู่นะเออยังไม่ได้หัดอยู่ยังไม่สุกโอ้ยกลัวปีโป้ไหมอ่ะเฮ้ยปีโป้ทอดแล้วจะเป็นอะไรไหมอ่ะดูแม่ท่าทางมืออาชีพมากนะทอดแข็งเสียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือกว้างมากอ่ะโอ้ยมันน่ากินน่ะขอบอกว่าตรงนี้หอมมากอ่ะคือหอมมากนี่ฝีมือแม่ไม่ธรรมดาหรอกแม่นี่ส่วนผสมคือไข่เจียวเลยอ่ะเสร็จดูหน้าตาหอมมากอ่ะแล้วดูพ่อเดี๋ยวมาดูกันของพ่อจะออกมาหน้าตาเป็นไรมองไกลๆนี่พ่อว่าน้ำพริกกะปิน้ำมันนี่ขอบอกเต็มเปี่ยมไปด้วยความมันมีอะไรทำไข่เกี๊ยวหรือทำก๋วยเตี๋ยวเอาน้ำมันออกกินหน่อยกินหน่อยจะได้ฟูฟูมันเอาอะไรที่ไหนมาฟูนี่โอ้ยประเด็นนี้ก็ใช้น้ำมันเก่าเลยนะฮะโยของโยต้องกระเด็นแน่นอนน้ำไม่เยอะโอ้ไม่กระเด็นโอ้กระทะยังช็อกเลยอ่ะกระทะเชิญเมื่อกี้น้ำมันเดือดๆลงไปปุ๊บหายเดือดเลยแกเป็นใครกระลงผิดจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันแยกล่างมันแยกล่างแหมพ่อทอดไข่ไม่เป็นนะท่าทางดูสิจะบอกว่าฝีมือการทำไข่เดียวของพ่อเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ส่วนผสมแบบนี้ของพ่อก็น่ากินอยู่เหมือนกันแต่เราทำอร่อยกว่าโอ้โหมันดูติดมันลอยฟ้องเออเยอะต้องกลับแล้วฮะกลับไปไหนอยู่บ้านนี่ก็อยู่บ้านอยู่แล้วจะกลับไปไหนอีกเยอะต้องยกไข่กลับไข่กลับยกไข่ยกไข่เดี๋ยวติดเลนยกไข่ขึ้นไปให้โยกให้จะติดกระทะมันติดแล้วเห็นไหมติดหรอกน้ำมันขนาดนี้มันจะติดกระทะได้ไงมันน้ำมันที่ไหนมันน้ำปลาไม่ใช่หรอพ่อจะปรับแล้วนะพ่อจะพลิกแล้วนะโอ้โหดูไม่เป็นเผ็ดเจียวเลยอะแล้วใครเขาทำกันแบบนี้มั้งไงเฮ้ยแต่มันก็ดีกว่าที่พ่อคิดไว้นะคือมันก็ยังแบบว่ามีไข่มีไข่รวมตัวกันเป็นไข่ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยดีกว่าอะไรตอนอยู่ในชามดีกว่าตอนอยู่ในชามเยอะเลยมันก็เหม็นมากเลยอ่ะ
เหม็นเหรอหืมกลิ่นแบบว่าเพราะว่าโอเคนะกลิ่นแต่ตอนนี้พ่อได้กลิ่นกระทะไหม ของพ่อนี่ถ้าไม่บอกว่าไข่เจียวนี่คงนึกว่าผัดกะเพรากะเพราหมูสับอะไรอย่างนั้นนะไปช้อนมาจากส้วมไหนครับไปเสร็จเรียบร้อยค่ะเข้าบ้านนี่มันควรนอกบ้านเรานะมาแล้วร้อนร้อนเลยน่ากินมากเลยนี่ถ้าเด็กๆเลือก2จานนี้เด็กๆจะกินจานไหนคือบอกตรงๆถ้าเราไม่รู้ส่วนผสมน่ะของพ่อน่ากินกว่าเออถ้าเราไม่รู้ส่วนผสมเนี่ยและเราไม่ได้กลิ่นแล้วดูสิถ้าไม่รู้ส่วนผสมนี้จะเลือกกินจานไหนก็จานนี้ก็ถูกนอกจากเราจะไม่ได้กินแล้วเราก็จะมองไม่เห็นก่อนเราถึงจะเลือกไม่ถูกผมแม่มีเยลลี่ปีโป้ก็เด้งออกมาอย่างนี้ด้วยนะตลกว่าเลยน่ารักน่าทำให้เธอตามกินอ่ะให้แม่ชิมก่อนได้เมนูเธอตามนะแม่ชิมก่อนมันอาจจะเผ็ดอะวาซาบิมันต้องช้อนขอแอลไส้กรอกมากินพ่อชิมด้วยแม่ชอบต้นหอมไงอยากชิมของแม่แม่ชอบต้นหอมหัวหอมอะไรไหมเผ็ดปะจืดชืดยังไงเผ็ดแล้วทำเป็นไม่เผ็ดอะดีคะอร่อยมันก็ปกติเลยอ่ะไม่เห็นมีรสผสมเท่าไหร่เลยมันไปแม่ใส่น้ำมันเยอะมากครับจริงๆอ่ะใส่น้ำมันมันต้องเยอะๆจะได้ฟูๆของพ่อบ้างเป็นไงทุเรศของแม่เนี่ยจืดๆน่ะไม่เห็นมีรสวาซาบิเท่าไหร่เลยจืดๆเฉยๆกับต้นหอมอะค่ะไม่ลองชิมของแม่เนี่ยก่อนเคยชิมอันนี้มีไส้กรอกของแม่มันจืดมันไม่ค่อยมีรสวาซาบิแล้วมันก็ไม่มีรสอื่นใช่ไหมซอสอะไรมันก็ไม่มีสักอย่างมันเลยจืดมันได้จืดกับต้นหอมเออมันได้จืดเลยมันได้กินเหมือนกินต้นหอมอะอืมมันแต่ว่ากินได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสแต่ว่าถ้าเกิดอร่อยต้องใส่ซอสเพิ่มก็จะอร่อยคุณโยเป็นไงอ่ะมีพ่อจะกินพริกลองชิมสิเราไม่อยากชิมอ่ะพ่อจะชิมพริกให้ดูเออพ่อเป็นคนกินพริกเนี้ยชิมให้ดูหมดเลยได้ไหมพริกอ่ะเป็นไงอร่อยอีกคำที่มีพริกดีกว่าคำที่ไม่มีพริกอ่ะขอชิมนิดนึงนะแต่ของพ่อคลุกข้าวจะอร่อยนะคือมันเค็มจัดแต่ว่าคลุกข้าวเปล่าไปมันอาจจะใช้ได้ไงแต่อย่างเงี้ยมันจืดมันต้องแบบว่าหาอะไรมาเพิ่มพอเผ็ด เป็นไข่ที่มีกลิ่นเนยถั่วเฮ้ยไม่เลวร้ายนะแต่กินกับข้าวใช้ได้แต่ของเราจืดไปหน่อยจืดไปเลยแหละแต่แม่กินปีโป้ของแม่ก่อน คนปกติก็ไม่ทำกินกันหรอกแบบนี้อร่อยจังเลยอ่ะบุญมะพร้าวที่อยู่ในไข่เจียวอ่ะ นี่เหมือนปีโป้งละลายไปหมดแล้วอ่ะก็ใช้ได้นะก็ดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง ใครเข้าซ่วมใครเข้าห้องน้ำมากกว่ากันถือว่าชนะเออแล้วจะมารายงานผลเออทางเพจแม่ปูเป้เออเฮ้ยของเราก็ไม่เลวร้ายของแม่เหมือนไข่เจียวเด็กของพ่อเหมือนไข่เจียวผู้ใหญ่เรียบร้อยค่ะสำหรับจับฉลากทำไข่เจียวนะที่น้องๆบอกมาก็สนุกดีนะลุ้นดีว่าจะเป็นยังไงอยากให้ทำอะไรอีกลองแนะนำมาเรื่อยๆนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะคุณพ่อโยเยแล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย